Pass. ทัชทัชทีเดียวหัวเสียบอ่ะก่อนจะไปดูคลิปพี่เป็นเรื่องสยองจะเล่าให้ฟังจริงๆพี่เพิ่งมาดูทีหลังว่าไอ้คลิปเนี้ยที่พี่กำลังตัดอ่ะมันแบบเสียงมันเบามากเออปกติพี่จะมีไมค์2ตัวเป็นไมค์ปกติกับไมค์เก่าที่เสียงค่อนข้างเบาเพราะว่าหัวไมค์มันโดนกดลงอยู่เนาะเหมือนเป็นขาตั้งให้ไมค์ตัวใหม่อ่ะแล้วทีนี้มันเหมือนวิดีโออัปเดตแล้วไอ้ตัวอัดพี่มันไปเอาเสียงไมค์เก่าเข้ามาฉะนั้นเสียงมันจะเบานิดนึงฉะนั้นคลิปนี้จะเสียงเบาหน่อยนะแล้วก็พี่ก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเอาสลับไมค์ใหม่ไมค์เก่าอย่างนี้เดี๋ยววันไหนมันเผลอเบาอีกก็คงแย่นะถอดปลั๊กมาเลยแล้วกันไอ้ถอดสายข้างหลังคอมอ่ะพอก้มลงไปดูเฮ้ยสายมันโดนถอดอยู่แล้วจบกันเรื่องสยองวันนี้ไปไปดูคลิปกันเลยดีกว่าฮ่าทำไมคิดสั้นอะไรนะขวดเลยค่อยๆขวดเลยขวดเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเดี๋ยวใจเย็นพี่มีร้านมาแนะนำร้านนั้นคือ Kristen Shop ร้านเติมโลบักระบบ ID Pass บริการกดผลและเกมพาสแมปบ็อกฟุตกดเพชร All Star บริการฟาร์มต่างๆใครอยากได้ของไวแนะนำเพจนี้เลยครับช่วงขายซื้อสอดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับช่องซีเกอร์วันนี้เกม Beer Boat Furniture อีกแล้วนั่นเองในวันนี้พี่และน้องต้นหรือน้อง QWQA ZA12 จะมาทำการรีวิวเรือแล้ววันนี้ยังมีทีมงานพี่มาก็จะมีก็อดเลนและแมนาโตซึ่งแมนาโตวันนี้เป็นโปเกมอนตัวใหม่ของพี่ผมคืออัลฟองฟอกอะไรนะอัลฟองฟอกอันฟันฟอกคล้ายๆอันปาก้าบอกจิ้งจอกเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทใหม่ที่ใช้ระบบคอเดียวกับไก่ลองกระโดดดูเออเห็นไหมคอแต่นิ่งมากโอเคน้องต้นนี่คือเรืออะไรเอ่ยมันคือเรือ USS เจอรอนอาฟอร์ดครับโอ้เจอรอนอาฟอร์ดเป็นหนึ่งในเรือรบที่รบเครื่องบินนะโอเคไปเราไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงพี่ขอพูดในเชิงของการสร้างก่อนนะไปพี่รู้สึกว่าเราต้องวิ่งนานแน่ๆเลยพูดถึงตรงลานก่อนแล้วกันตรงลานก็ทำได้ยิ่งใหญ่มากคือต้องบอกว่าเรือของน้องต้นเนี่ยเป็นเรือที่มีสเกลค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวสามารถทะลักออกมาได้ถึงฐาน2ฐานระยะประมาณ2ฐานด้านหน้าเลยทีเดียวคือกะว่าออกเลยทีเดียวเซิร์ฟล่มเลยทีคือแค่ตอนน้องโหลดเรือมาพี่กับเมลโตนั่งค้างแล้วก็มีเครื่องบินมากมายบนเรือที่น้องเอาบล็อกกาวยึดเอาไว้แต่เครื่องบินเราก็ทำออกมาได้ดีด้วยนะน้องต้นตีตรงไหนอยากให้พี่ไปดูก่อนนำไปเลยจ้าหอบังคับการ Let's go หอบังคับการนักกีฬาเขาวิ่งในสปีดที่เร็วสูงมากเขาสับขาทียิกแต่อันปังฟ็อกก็ยังวิ่งตามมาได้อย่างรวดเร็วเช่นเดิมตอนนี้เขากำลังจะเข้าเส้นชัยตีโค้งสุดท้ายแล้วนะครับโค้งเส้นปาสีแดงอันนี้คือเกมวิ่งมาเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมแต่เป็นวิ่งยิงจอกเฮ้ยตรงนี้ทำได้ดีอ่ะภาษาช้าแหละน้องต้นนานนี้ตรงนี้เลข78ทำออกมาสวยมากน้องมีการทำสกิลที่ออกมาโอเคสุดๆไปเลยอุ้ยมีรอยปลาด้วยอ่ะพี่เพิ่งเห็นแบบเป็นแท่งๆเล็กๆโอ้งั้นพี่เปิดมุมมองที่หนึ่งในห้องนี้น่าจะเล็กอยู่ไทเทเนียมทั้งลำเลยโอ้เย่แต่ไม่เป็นไรมันสวยดีฉะนั้นพี่ให้ไปตรงนี้มีรายละเอียดมีห้องมีไฟจริงๆไฟเนี้ยเวลาเปิดข้างในกลับสวยมากนะขนาดน้องยังเดินสายไฟเลยละเอียดมากแล้วก็มีท่อน้ำที่แตกน้ำพุ่งออกมากระจายเต็มพื้นได้เลยลำนี้กำลังจมในพิชาไม่ได้เป็นรางบอกเหตุใดๆไม่ได้สปีดการปีนบันไดของน้องพี่ยังรู้สึกว่ามันสุดยอดมากโอ้ต้นไม้ใบหญ้าและห้องประชุมใช่ไหมเนี่ยมีเอกสารที่เหมือนกับเอกสารของไทยที่มีการสแกนถมดำเกือบทั้งหน้าเลยทีเดียวแล้วก็มีสวิตช์พี่กดเปิดได้ไหมน้องต้นสวิตช์นี้มันใช่ครับเพลงข้างในนะตรงนี้อู้ปิดอู้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  my god น้องเดินสายไฟด้วยอ่ะน้องละเอียดไปไหนเนี่ยดูดีอ่ะขอไปดูโน้ตบุ๊กอีกรอบโน้ตบุ๊กมีเสาสัญญาณด้วยอุ้ยเป็นใกล้กระโปรงก้อนเล่นนานนี้อู้นี่เราเดินไป3เส้นเลยเหรอก็จะมีเส้นสีเขียวที่เป็นไฟตรงนี้เส้นสีฟ้าเป็นไฟด้านหน้าแล้วก็เส้นสีแดงที่โยงเข้าห้องนี้นะโอ้นี่น้องเดินสายไฟไปเส้นโน้นเส้นนี้แบบน้องเดินเหมือนเดินสายไฟจริงๆเลยอ่ะคือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปสุดยอดอุ้ยห้องน้ำห้องน้ำสวยมากคือแมททีเรียลในการใช้ทำอ่างล้างหน้าเนี่ยมีความสวยงามเป็นหินอ่อนแล้วก็มีห้องน้ำนะห้องน้ำก็จะมีห้องแม่บ้านที่มีไม้ม็อบเฮ้ยประตูห้องน้ำเปิดได้ด้วยอ่ะนี่เราทำละเอียดไปไหนเนี่ยเออน้องต้นรู้ใช่ไหมว่าไอ้หินบล็อกเนี่ยมันทำให้ล่องหนได้แล้วนะครับโอ้โหก็อดเวนนี่เราใช้โชว์พี่เลยเหรอเฮ้ยสายฉีดตูด
เชื่อไหมว่าสายชีตัวเนี่ยมีแค่ไม่กี่ประเทศที่ใช้นั้นก็คือจะเป็นเทปเอเชียที่ใช้เนี่ยแต่ว่ามันต่างประเทศเขาใช้เป็นกระดาษเดี๋ยวนะมันต้องกดจากข้างบนแล้วถ้ากดมันจะเป็นยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวรู้เปล่าโถส้วมในเรือลำเนี้ยมันเป็นโถส้วมเดียวเครื่องบินนะนะดูดไว้ข้างล่างโถส้วมดูดอากาศนะพี่จริงดิใช่ก็คือเวลาเราปล่อยปั๊บมันก็ทิ้งทุ่นลงไปสู่โลกด้านล่างเลยใช่ไหมมาจะมีห้องเก็บเกี้ยวอยู่อ๋อโอเคพี่ขอไปคนที่กินข้าวดูคลิปไปด้วยกล้องวงจรปิดตรงนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเลื่อนได้ด้วยว้าว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 โอ้ก็เลนปกติเวลาลิฟต์จอดไม่สนิทเราบินก็ไปนั่นหัวเสียบเรียบร้อยแล้วไงล่ะเราพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็เลนเธอดูไม่สบายเนาะขึ้นข้างบนไปเลยพูดถึงห้องนี้เป็นห้องเซิร์ฟเวอร์ที่มีความซับซ้อนมีแผงวงจรโอ้โอ้ก็เลนอย่าเพิ่งเล่นสวิตช์ไฟทำเป็นฟาสต์โหมดไปได้มันสามารถกดหน้าจอได้ครับอ๋อถ้าพี่กดหน้าจออุ้ยพี่กดแล้วมันเป็นกล้องขึ้นไปข้างบนนะพี่โอ้โอ้โอ้คือมันเป็นกล้องสังเกตการใช่ไหมใช่ครับละเอียดมากๆคือเหมือนห้องเอาไว้ควบคุมนี่ถังดับเพลิงเห็นไหมแค่ขนาดถังดับเพลิงทำละเอียดมีขวานนี้ด้วยเขาเรียกว่าขวานนักดับเพลิงที่เขาไว้ทุบแล้วก็มีห้องเซิร์ฟเวอร์สวยมากโอเคลองต้นก็เรนต้องรอลิฟต์จอดสนิทก่อนเนี่ยน้องอย่าพึ่ง อุ้ยตกใจนั่นอะไรน่ะนานนี่บุรุษปุ๊กขี่แอนฟังฟ็อกห้องนี้จะเป็นห้องที่มีตู้เย็นเบอร์5โอ้ต้องทำละเอียดมากแล้วก็มีกองเก็บของพิเศษหนึ่งนะจริงๆถ้าเกิดน้องต้นใช้เป็นแมทเทียลอื่นเนี่ยมันจะไม่จบกับกำแพงเท่าไหร่แล้วก็มีที่กดน้ำเบอร์5ทุกอย่างจะต้องมีเบอร์5ดีนะไอ้พวกแผงวงจรนี้ไม่มีเบอร์5ด้วยโอ้ขนาดที่กดน้ำน้องทำใจใจเลยข้างในเขากินมาเบิ้ลเป็นเครื่องดื่มโอ้เอกสารน้องก็วางเอกสารไว้ข้างบนอย่าเล่นไฟมาดูทีละหน้าจอเลยด้วยตรงนี้มีเหมือนกราฟหุ้นฝึกคือจริงๆอ่ะพี่ว่าทุกอย่างมันมีระบบอะไรของมันอยู่แล้วเพราะว่าน้องต้นนักศึกษามาดีมากแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่าแต่ละแผงวงจรไปทำอะไรนะเฮ้ยมีกาแฟด้วยควันคลุ้งเลยกำลังร้อนได้ที่แล้วก็มีแผงวงจรตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแผงบอกว่าเรือเป็นอะไรยังไงนะเห็นไหมมีโครงเรือด้านข้างด้วยสวยมากห้องนี้และน้องก็ยังเดินแสงไฟได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเดิมโอเคสวยมากแล้วก็มีคนหัวติดแล้วน้องต้นเขาชอบเอาหัวไปสิงกับไทเทเนียมอ่ะไม่ก็โดนผีไทเทเนียมสูบขึ้นเพดานแล้วเอาไปกินเนี่ยลิฟต์นี้มันจุดได้กี่คนเนี่ย ไปแล้วครับตอนนี้เราอยู่3คนกับ1ตัวนะฉะนั้นยังไม่ถึง4คนแล้วก็มีใครที่กระพืออยู่หลังกำแพงหน้าตาน่ากลัวมากเฮ้ยมีตุ๊กตาด้วยอ่ะโอ้เปิดไฟได้ด้วยมีตุ๊กตาสุดเท่อันนี้เราปั้นไข่หรือเปล่าหรือว่าเป็นตุ๊กตาตกแต่งเฉยๆอันนี้เป็นตุ๊กตาตกแต่งเฉยๆครับอ๋อน่ารักดีนะแล้วก็มีกาแฟที่น้องกดล้นคือแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เป็นวาไรตี้อะไรน้องใส่มาแบบน่ารักมากคือเป็นรายละเอียดที่ดีมากเดี๋ยวนะอันนี้ฝาตู้มันหลุดใช่ไหมเนี่ยข้างในมีอะไรด้วยแดงๆแล้วก็มีกล่องของขวัญเดี๋ยวหรือเป็นกล่องธรรมดาน่าจะเป็นกล่องธรรมดาโอ้มีอุปกรณ์พยาบาลมีเข็มไว้ฉีดวัคซีนเรียบร้อยเหมือนอุปกรณ์การแพทย์ทั้งหมดน้องก็ศึกษามาดีนะเนี่ยกล่องพยาบาลอันนี้คือจะเป็นที่แบบเอาไว้ยิงใช่ไหมน้องต้นดูแบบมีที่เล็งมีอะไรเป็นห้องเรดาร์อ๋อสแกนนะเรดาร์แล้วมีโซน่าครับโอเคโซน่านะแต่พี่เห็นอะไรนอกกระจกแล้วพี่ตกใจอ่ะโอเคไปโอ้ข้างบนมีหมุนๆด้วยอ้าวน้องต้นข้างบนมันหมุนแรงมากๆมันพุ่งลงมาเลยมันหมุนแรงจัดๆเฮ้ยแต่ตรงนี้มันเป็นโดมนี้น้องก็ทำได้ดีนะแต่ก็ได้หมดความแหลกที่มหาศาลเช่นกันทีนี้ก็เหลือห้องเก็บเครื่องบินด้านล่างที่อลังการที่สุดนักกีฬาเขากำลังเดินด้วยความเร็ว2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุ้ยอยู่ดีเขาก็บูสต์ความเร็วขึ้นโอ้กดสวิตช์แล้วอันนี้ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาด้วยพร้อมกับความแรงที่มหาศาลเฮ้ยพี่เห็นน้องใช้แกนแบบแกนเอียงขึ้นจากด้านข้างตรงนี้คือน้องใช้ฮินบล็อกบวกกับหน้าทิมพอค่อยๆลงอีเห็นปะดูดีมันมีเนี่ยแน่ๆมารับน้ำหนักด้วยเอียงตามอ่ะสุดยอดมากนี่เราลงมาถึงข้างล่างแล้วมีเครื่องบินมากมายพร้อมกับกล่องกระสุนกล่องอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยน้องทำสวยมากจริงๆการดุ๊กก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยในการประหยัดเวลาและสร้างรายละเอียดได้อย่างสูงสุดนะ
ขนาดว่ากำแพงข้างในเรามีการเดินท่อเดินสายไฟเดินตัวไฟไว้เรียบร้อยสวยงามแค่มองเพดานพี่ก็มีความสุขแล้วอะต่อให้จะเป็นไทเทเนียมแต่มองไกลๆมันก็ไม่ลายตาเท่าไหร่ถึงช่วงนี้เราหลับตาเดินนิดนึงคงไม่เป็นไรทีนี้เปิดไฟใช่ไหมโอ้เดินสายไฟไปด้วยสุดยอดแหมสวยน้องต้นตู้ตู้เฮ้ตรงนี้เหมือนเป็นลานอะไรเลยอะมีเปิดฝาด้วยตรงนี้ก็มีทางขึ้นเฮ้ยพี่เห็นห้องอะไรแวบๆแค่ปีนยังรู้สึกถึงอาการเฟรมเรทตกแกแล้วแกว้าวห้องนี้เหมือนเป็นห้องควบคุมการส่งปกติตรงนี้มันจะหมุนครับตรงที่แมตโตกับปอยืนอยู่ใช่ไหมใช่ครับต้นต้นหรือไม่ก็มันอาจจะแหลกเกินหรือเปล่ามันก็เลยยืดไม่เป็นไรครับไปต่อบริษัททันระบบมาได้อะโอเคห้องนี้ก็เป็นห้องคนอาวุธที่จำได้เราเคยส่งให้พี่ตรวจครั้งหนึ่งอุ๊บเปิดไฟลงมาด้านล่างลงมาแล้วเปิดไฟโอ้พี่ชอบไฟอย่างเงี้ยพอเป็นไฟสีประมาณเนี้ยมันให้ความรู้สึกมันเราอยู่ในสถานที่ที่มันหรูหราดันมิดไซด์ให้มันตรงอันนี้ก่อนครับให้มันตรงใช่ไหมพี่ตัวเบาอ่ะพี่ถักไม่ค่อยไปเลยอ่ะลองกดมันดันขึ้นข้างบนต้องมันขึ้นไม่ได้เฮ้ยมิสไซคุงในขึ้นไปได้แค่หลังคาน่ะนายแย่แล้วต้นมันขึ้นไปแค่นี้เราระเบิดทั้งลำแน่ไปต่อครับอุตส่าห์ทำมาเสียดายแต่พี่เคยเห็นตอนที่เราทำสำเร็จอยู่นะโอ้ต้นพี่ฝากเสานี้หน่อยได้ไหมประเด็นพี่เป็นคนย่อตัวไม่ปิดอ๋อได้แล้วได้แล้วโอ้นี่เราบินแล้วโอ้ตรงข้างๆนี่เราก็ทำสวยนะมีเสื้อกันมีห่วงยางต่อไปจะพาไปดูปืนต่อต้านอากาศยานได้เลยน้องต้นหันได้ด้วยกลมป๊อกตอนแรกพี่คิดว่าชิ้นส่วนขนาดนี้เวลาเลี้ยวมันน่าจะแหลกน่าดูโว้น้องต้นอีกนิดนึงพี่ยิงตัวเองตายได้เลยเนี่ยนานนี้แล้วพี่ลองยิงดูได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ติดปืนใหญ่ โอเคอย่างน้อยก็หันได้ก็โอเคนะจริงๆมันอาจจะหันได้สมูทกว่านี้แต่นี่คือเซิร์ฟมันค่อนข้างแหลกนะคุณผู้ชมโว้โปเกมอนปิวต่อไปด้านหลังเรือนะโอเค let's go น้องต้นใช้เวลาทำนานไหม2เดือนครับ2เดือนนี่รวมเวลาอู้อย่างเนี้ยรวมครับโอเคโอ้ต่อให้รวมก็ถือว่าใช้เวลาเร็วเหมือนกันเนี่ยด้านหลังเรือก็มีกล่องบรรจุกระสุนและรถตอร์ปิโดที่มันเสียบข้างเนี่ยไม่เป็นไรอู้ตอนนี้ทำเรือลาดลงเลยแล้วก็พมปืนที่มันมาอยู่ด้านล่างได้ไง เดี๋ยวพี่เข้าใจนะว่าตอนนั้นเราตั้งของรูปเอาไว้มันก็เลยปกติมันจะอยู่ตรงนี้อ๋อแต่นี่คือเวอร์ชันพิเศษเวอร์ชันที่อัดคลิปแล้วมันพุ่งลงมาข้างล่างมันเขินกล้องไงเลยมาแอบข้างล่างแทนมองมุมนี้มันก็ดูยิ่งใหญ่ดีเหมือนกันเนี่ยขนาดกำแพงเราก็ไม่ได้ทำเป็นกำแพงโลโลนะเรามีแท่งไทเทเนียมเล็กๆยื่นออกมาด้วยโหเรือชูชีพที่ขึ้นไปตรงที่มันมีปืนก่อนโอเคพี่นั่งแล้วเรียบร้อยสวยงามโหมีเก้าอี้บังคับเชิญโอ้มีการเอียงเพื่อปล่อยตัวปล่อยตัวเรือยางแต่เรือยางนี้เรากำลังจะพุ่งไปกระแทกกับพื้นหญ้าด้านล่างแล้วก็กดบล็อกกาวเลยใช่ไหมข้างล่างเรือนั่นไงต่อไหลไปแล้วยูบีคือเดินน่ะบึ้มอย่าเข้าวะคือเวลากดเลี้ยวมันจะมีดีเลย์นิดนึงเนี่ยนี่มันสุดยอดเรือตรงต้นนี้มันดีมากๆเลยคือขนาดว่าตัวโครงเรือที่แบบเราทำโค้งๆอะไรเงี้ยเป็นเรือยางอ่ะเราทำได้เหมือนมากๆเลยป้อมปืนก็สวยมากเช่นกันมีไฟเป็นนีออนไลท์ตอนนี้พี่อยู่ด้านหน้าเรือแล้วเราสามารถตีโค้งได้อย่างสวยงามน้องต้นว่าเราออกเรือนี้จะค้างทั้งเซิร์ฟเลยป่ะค้างมากๆพี่ขึ้นมาตรงหอบังคับการก่อนเลยครับโอ้พี่ลืมไปฝึกกิลโอมตัวเล็กแล้วพี่กดกระโดดพร้อมปีเรามาพูดต่อเครื่องบินกันพี่ขึ้นไปเลยครับเพราะว่าผมขับไม่ได้มันจะแหลกมากพี่แซดเอ็กบินแซดเอ็กบินอ๋อคือมี2ตัวใช่ไหมแซดกับเอ็กพี่จะบอกน้องต้นว่าเรือยางกับเครื่องบินเนี่ยเราวางคิวอีสลับกันพี่กดอีที่เป็นเรือยางเดินไปข้างหน้าพอพี่ถอยหลังตกเรือเลยอากับทีทิ้งระเบิดเฮ้ยครับทีทิ้งระเบิดใส่เรือตัวเอง
ี่โสมินดานก็เล่นแล้วเนี่ยเสียบเป็นหนึ่งเดียวกับเรือไปแล้ว ไม่ได้แล้วพี่ขับมาด้านหน้าเรือแทชโอ้ทัชทีเดียวหัวเสียบพื้นมาด้านหน้าแล้วพี่ขึ้นเครื่องบินลำนี้เลยมาทดสอบระบบแคทาพัลที่เขาว่ากันว่ามันมีที่ส่งตัวทีนะมาตรงนี้ครับมันขับยากมากเลยแฮร์รี่แคทาพัลดูดพี่พร้อมนะครับพร้อมแล้วโก้อู้คาตาเพาเงียบโอ้ลำนี้มีที่ทิ้งระเบิดด้วยปิ้วยิงใส่เรือตัวเฮ้ยน้องติดปืนใหญ่ไว้เยอะเหมือนกันเนี่ยตอนที่พี่ยิงเมื่อกี้มันระเบิดหลายลูกเลยเฮ้ยกะทีทิ้งระเบิดสิได้ทิ้งระเบิดใส่เขา โดนหอบังคับการตัวเองเต็มๆเฮ้ยเชื่อสละเรือคามิคาเซ่คามิคาเซ่แค่ตัวคนน่ะแต่ว่ารู้สึกว่าพี่ที่เดียววัดกลายพันธุ์นะลูกทำไมยิ่งคลิปนานแล้วน้องยิ่งกลายพันธุ์โปเกมอนพี่มีวัฒนการร่างเมกาทีไหนนี่คือร่างที่3ของเขาต่อไปก็เฮลิคอปเตอร์แทชโว้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 หมุน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 โอ้กล้องข้างบนจะได้จริงไหมไม่ได้ครับตกแต่งเฉยโอเค ZXเดินหน้าหอยหลังอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้ไม่มีอะไรต้นคิวคือบินขึ้นบินขึ้น F คือไปด้านหน้า F คือไปด้านหน้าว้าวมันเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ดีมากๆพี่ต้องกด WASD ตลอดเวลาตลอดเวลาด้วยอะกด F บินลงกด E พูดผิดครับมันกำลังบินลงจริงๆใช่ไหมน้องต้นใช่ครับพี่เพิ่งรู้ว่าคอเขาบินลงกันอย่างนี้อันนี้เราขึ้นกระลงแล้วก็ลงจากคอได้แล้วก่อนนะเฮลิคอปเตอร์คงเราจะไม่ลืมนายเลยนี่คือระบบออโต้ไพลอตตอนไม่มีคนขับก็บินได้ฮะมีมาบังคับรถลำเล็กหน่อยลากแบบพวกสินค้าต่างๆ QE ครับโอเคโอ้ที่ว่าคันนี้แรงมากๆเลย QE ทีหนึ่งพี่แทบจะปลิวแล้วมีสินค้าต้องลากด้วยหรอมีครับเอาไว้โลเพกับเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวเมลโตกันเป็นไฟหน้าไปแล้วมาโลเพกันโอ้ว้าพี่โดนอะไรไม่รู้รถระเบิดไปเลยระเบิดติดอยู่ครับเบอร์ตันน้องจะเอาระเบิดมาติดไปในรถไม่ครับมันติดอยู่อยู่กับเครื่องบินอ๋อพี่ขับไปชนเครื่องบินบัมพั่วงั้นพี่ต้องใช้รถปอต่อแล้วสินะปอครับยืมรถหน่อยโอ้ยตกแล้วอันนี้คือคาร์โก้ที่เราจะขนยังไม่ที่มันมีบล็อกกาวอย่างนี้ใช่ครับมันไม่ได้ครับล็อกดาวมันติดอยู่ด้านล่างโอเคโอ้คาร์โก้ไม่เสียหายเหรอพี่ลากขนาดนี้เอามาไว้ตรงลิฟต์ได้เลยน้องต้นพี่ไว้ตรงลิฟต์เรียบร้อยมาเอาอีกเยอะเยอะเลยครับที่ลึกโอเคน้องต้นตามกองกำลังดีสินค้าลองน้ำไปแล้วหนึ่งรถต้นลองแล้วสองโอ้โหรถพี่ก็ควันเลยสินค้ามันเหลือแค่นี้ขนาดผมเอาบล็อกติดไว้นะครับพี่ต้องขับอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่ะเริ่มต้นพี่ขอโทษแค่คุณเดียวแค่ทีเดียวเท่านั้นอ๋อแล้วก็ฉมวกอันนี้ยิงใช่ไหมอันนี้กล่องมันหนักหรือว่าเฮลิคอปเตอร์พี่มันไม่สบายโอ้โหการที่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งเขาจะเอาสินค้าขึ้นไปด้วยนี่มันยากลำบากเฮลิคอปเตอร์บอกงั้นฉันไม่ขนแล้วฉันทิ้งลงพื้นเลยแล้วไงนานนี้โอ้ยกดผิดหยุดเทอร์โบเชยเครื่องบินลำสุดท้ายบอมเบอร์
บอมเบอร์ใช่ครับบอมเบอร์ที่มันบอมรถพี่นี่เข้าด้านล่างครับ UE เหมือนเดิมโอ้พี่กด F พี่นึกว่ามันเป็น iPhone ต้นพี่ว่าต้องเปลี่ยนพี่ว่าหัวเราเสียใจครับรับพี่กดเปลี่ยนลำไหมเปลี่ยนลำครับสั่นสะเทือนทุกทุกสงสารปีบอมเบอร์เฮ้ยชิบพร้อมแล้วโอ้เฮลิคอปเตอร์คุณโอ้ยาโอ้แค่พี่กดแซดทีเดียวมันเหมือนมันพยายามจะจู่โจมเรือตัวเองมากๆในตอนต้นกดเอฟปล่อยระเบิดใช่ไหมพี่จำได้เยี่ยมจีครับเอาตัวจีแล้วนะวิโอ้น้องใส่ไว้เยอะเหมือนกันเลยเนี่ยก็ว่าทำไมเมื่อกี้พี่ระเบิดตัวเองได้โอ้แล้วชอบโปรยใส่เรือตัวเองนี่กดเอฟเพื่อระเบิดเรือทิ้งได้ทีหนึ่งโอ้พี่ชอบฝามากเลยระบบฝามันตรงแต่งใต้พี่อันนี้สปอยโปรเจกต์ต่อไปได้ไหมครับได้สปอยโปรเจกต์มาเลยอันนี้ใหญ่กว่าเดิมแต่ลดรายละเอียดโอเคอันนี้คือโปรเจกต์หน้าด้านหน้าเรือทำนานมากๆเออไอ้มุมอย่างเงี้ยพี่ยังคิดเลยมุมอย่างเงี้ยทำยากพี่ไอ้มุมอย่างเงี้ยทำยากมากๆเลยมุมที่มันเป็นสามเหลี่ยมเข้าอ่ะแล้วก็อันนึงโน่นนี่สมจริงใช่ได้เลยเนี่ยนี่ก็จบไปแล้วครับสำหรับเรือดีๆขอบคุณน้องต้นสำหรับเรือดีๆนะครับและขอบคุณเอ็ดวินที่เข้ามาวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานในวันนี้ด้วยโอเคก็ขอบคุณคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยได้เลยอันปังฟ็อกฉันเลือกนายว่าแต่ทำไมกลับร่างหนึ่งโอ้อันปังฟ็อกพกอาวุธ